สวยฉ่ำนางสาวไทย 2566 อวดโฉมสะพรั่งเที่ยวทะเลน้อยพัทลุงสวยฉ่ำ 47 ผู้เข้าประกวดนางสาวไทย 2566 อวดโฉมสะพรั่งเที่ยวทะเลน้อยพัทลุงสัมผัสวิถีท้องถิ่นลุ้นรอบตัดสินวันที่ 19 มีนาคมนี้วันที่ 7 มีนาคม2566 ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการเก็บตัวนางสาวไทย 2566 โดยเช้าวันนี้สาวงามทั้ง 47 คนรับอรุณกันอย่างสดใสรับประทานอาหารเช้าอาหารพื้นบ้านโดยการต้อนรับของเทศบาลทะเลน้อยซึ่งเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คท่องเที่ยวของอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงจากนั้นได้ไปสัมผัสวิถีท้องถิ่นและทักทายคนพัทลุงอย่างใกล้ชิดที่ตลาดน้ำทะเลน้อยแหล่งรวมอาหารและของฝากขึ้นชื่อต่างๆที่นำรายได้ไปสู่ชุมชนก่อนกลับเหล่านางสาวไทย 2566 ยังได้แวะเดินชมสวนเลอดองจุดเช็คอินใหม่ของจังหวัดพัทลุงโดยผู้เข้าประกวดต่างได้เรียนรู้เรื่องเกษตรอย่างเจาะลึกและได้ชิมผลไม้สดอร่อยดับร้อนในยามบ่ายปิดท้ายทริปเก็บตัวอย่างน่าประทับใจต่อมาจะเดินทางกลับไปทำกิจกรรมต่อที่กรุงเทพมหานครและจะมีการประกวดรอบพรีลิมินารีในวันที่ 17 มีนาคมจากนั้นจะประกวดรอบตัดสินวันที่ 19 มีนาคมที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะข้าวมันไก่กำไรเดือนละ 800,000 แต่เจ๊งโกตีเล่าปมเครียดที่บ้านแจงขาลงตรงไหนพูดไปเหมือนตลกแต่จริงๆเครียดข้าวมันไก่กำไรเดือนละ 800,000 ทำไมเจ๊งโกตีเล่าเรื่องเครียดที่บ้านแจงคนมองขาลงตรงไหนโกตีอารามบอยมาออกรายการแฉเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2566 เล่าถึงการแบกภาระดูแลคนในบ้านทุกคนใครมีปัญหาก็ต้องมาหาโกติยอมรับว่าไม่ใช่พระเจ้าที่จะเนรมิตให้ทุกคนมีความสุขได้ทุกคนต้องมีช่วงที่ดูแลตัวเองได้โดยเฉพาะพี่ชายเคยสร้างหนี้ให้ก้อนสุดท้ายเลยบอกพอแล้วก้อนหนึ่ง 4.5 แสนอีกก้อน 6 แสนก้อนสุดท้ายแล้วนะจากข้าวมันไก่ก็ทำให้พี่ชายสุดท้ายเป็นหนี้ขายข้าวมันไก่ขายดีลูกค้าเยอะได้เงินเยอะอยากปล่อยเงินกู้ไปซื้ออะไรก็เซ็นไว้ไปเอาไก่น้ำอัดลมไอ้โน่นายไอ้นี่มีเครดิตชื่อโกติสุดท้ายเก็บเงินกู้ไม่ได้หายเกลี้ยง2รอบ 4.5 แสนกับ 6 แสนถามว่าข้าวมันไก่ขายดีมากแต่ไม่เหลือเงินเลยโกติบอกว่าข้าวมันไก่ดังมากที่ RCA กำไรสูงสุดคือ 8 แสนต่อเดือนทาวอินทาวก็มีแต่ RCA สูงสุดเงินเราก็ไม่ได้เอาเองเงินเดือนออกมาไอ้นี่ได้ไป 6,866,000 ถึง 7 คนสบายตอนจบคือพวกมึงพวกกูมึงทำมากกูทำน้อยมึงได้เท่านี้ก็ได้เท่านี้แยกกันแล้วโกติยังต้องไปใช้หนี้ให้ด้วยงวดสุดท้ายไม่ไหวบอกแม่ทั้งที่ไม่เคยพูดให้แม่ฟังกลัวแม่เครียดเรียกพี่ชายมาบอกว่าพอแล้วพี่ก็53แล้วให้เช็คเงินสด 300,000 ก้อนสุดท้ายให้พี่ไปที่เราจะดูแลพี่ผ่านไป 4-5 ปีเขากลับมาที่บ้านไม่รอดแต่เราตัดไม่ขาดก็มาอยู่โกติเผยว่าที่เครียดเพราะพี่ไม่เหมือนเดิมเงียบถามคำตอบคำกินข้าวนอนหน้าบ้านเข้าบ้านอยู่อย่างนี้2 ปีช่วงโควิดจนพาไปหาหมอกินยา 3-4 เดือนก็เหมือนเดิมทุกวันนี้ก็ดูแลพูดไปเหมือนตลกแต่จริงๆเครียดพร้อมทั้งเล่าเรื่องปีชงโดนหนักมากจากไม่เชื่อก็ต้องเชื่อความรักเกือบจะเลิกกันปีที่แล้วส่วนตัวก็มีปัญหาเสียเลือดเสียเนื้อไปเตะบอลโดนตีศอกดั้งหักไปเลยดั้งยังไม่ขึ้นมาเลยกินเมนูแมงป่องทั้งที่เคยกินแต่เกิดแพ้หายใจไม่ออกต้องไปโรงพยาบาลเจอเรื่องสารพัดโกติยังเผยถึงคนมองว่างานในวงการขาลงว่า ตอนไลฟ์มีคนมาถามว่าทำไมไม่ค่อยเห็นแต่จันทร์ศุกร์เราก็มีงานรายการอาหารวันเสาร์ก็ซูเปอร์เทนวันอาทิตย์ทูเดย์โชว์ละครก็มี3เรื่องเพิ่งปิดกล้องไป2เรื่องงานไม่มีเราพูดประชดไปส่วนเรื่องแต่งงานจะแต่งแล้วจะบอกพูดบ่อยเดียวเหมือนเด็กเลี้ยงแกะเอาให้พร้อมยังคบกวางคนเดิม10ปีแล้วน้ำตาลลูกสาวตั๊กมยุราเปิดตัวหวานหนุ่มข้างกายเผยโมเมนต์เข้ากับลูกชายได้ดีเอ็นดูน้องทีเคโตขึ้นมากฉายแววหล่อเซอร์ไพรส์เปิดตัวหนุ่มข้างกายหวานหลังครองตัวโสดมานานน้ำตาลลูกสาวตั๊กมยุราเปิดตัวหนุ่มข้างกายเผยโมเมนต์เข้ากับลูกชายได้ดีก่อนหน้านี้ตั๊กมยุราเผยภาพครอบครัวอบอุ่นเติมเต็มให้หลานรักอย่างน้องทีเคลูกชายน้ำตาลนัชชาลูกสาวขณะคุณตาคุณยายพาหลานชายไปกินข้าวพร้อมทั้งโพสต์ด้วยความเอ็นดูหลานชายว่าทานข้าวกันแฟมิลี่อย่าแลบลิ้นหลอกคุณผู้ชมสิลูกซะงั้นขณะที่ซิงเกิลมัมคนสวยน้ำตาลนัชชาเสวตศิลาลูกสาวตั๊กมยุราล่าสุดวันที่6มีนาคม2566ออกมาเผยภาพและคลิปหวานเปิดตัวหนุ่มข้างกายคนใหม่ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นหวานใจของเจ้าตัวหลังครองตัวเป็นโสดมานานแถมดูเหมือนหนุ่มข้างกายของสาวน้ำตาลยังเข้ากับน้องทีเคลูกชายได้ดีมากๆโมเมนต์เล่นกันกับเด็กน้อยและคอยช่วยดูแลลูกชายน้ำตาลไม่ห่างล่าสุดวันที่7มีนาคม2566น้ำตาลยังโพสต์ภาพโมเมนต์หวานและคลิปหวานขณะไปดินเนอร์กับหนุ่มหวานใจสุดสวีทด้วยกระแตรับเคยทะเลาะแตกหักกับน้องกระต่ายท้อคนบูลลี่อ้วนเผยปาฏิหาริย์พระพิฆเนศกระแตรับเคยทะเลาะแตกหักกับน้องประกาศไม่ร่วมเวทีกระต่ายท้อหนักคนบูลลี่อ้วนไม่อยากร้องเพลงอีกเผยปาฏิหาริย์องค์พระพิฆเนศเงินหายได้คืน300,000กระแตอาสยามและกระต่ายอาสยามเปิดความสัมพันธ์พี่น้องที่เลี้ยงกันมาด้วยลำแข้งเคลียร์คำครหากระแตใช้เส้นดันน้องสาวกระต่ายเข้าวงการพร้อมเผยกระต่ายโดนบูลลี่นอยหนักมากย้อนเล่าเหตุการณ์พี่น้องแตกคอกันถึงขึ้นไม่ร้องเพลงร่วมเวทีเดียวกันมาแล้วทุกประเด็นในรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31ที่มีพีเคปิยวัฒน์และบูมสุภาพรเป็นพิธีกรจริงหรือเปล่าตอนเด็กทะเลาะกันต่อยกันจริงกระแตพี่น้องหลายๆคู่น่าจะเป็นตีกันไปตีกันมาก็เริ่มแรงพอแรงปุ๊บก็ซัดกันเลยต่อยกันกระต่ายพี่สาวเขามันเขี้ยวเราก็จะหยิกเราเริ่มแรงไงส่วนใหญ่กระแตเริ่มก่อนถึงจะทะเลาะกันยังไงคู่นี้ทำทุกอย่างด้วยการแข่งขันร้องเพลงกระแตทำด้วยกันทุกอย่างต่อยมวยประกวดร้องเพลงก็ไปด้วยกันทำทุกอย่างด้วยกันไม่ว่าจะแข่งอะไรแต่ส่วนใหญ่พี่สาวจะชนะเราไม่งอนกระต่ายไม่งอนค่ะเพราะเขาชนะที่1ของจังหวัดหรือที่1ของภาคเราก็ที่2แต่ครั้งหนึ่งถ้าชนะพี่แตรจะประสบความสำเร็จแล้วแต่เราภูมิใจเขาเก่งจริงๆโดยเฉพาะเพลงลูกทุ่งมันร้องยากต้องเก็บรายละเอียดมันต้องเอื้อนหนูขี้เกียจซ้อมน้อยกว่าเขาเยอะกระแตเป็นพี่น้องที่ไม่เหมือนกันแตรจะมีวินัยไฮเปอร์ทำอะไรทำสุดแต่คนนี้จะฉลาดแกมโกงเขาจะขี้เกียจเขาจะไปสู่ความสำเร็จด้วยทางลัดเช่นถ้าซ้อมมวยต้องวิ่งรอบใหญ่10รอบเขาจะวิ่งแล้วลัดสนามแต่วิ่งเท่ากันคุณพ่อก็เห็นแต่เขาปล่อยเพราะเวลาชกจริงนางก็จะไม่แข็งแรงกระต่ายตอนที่ชกมวยสมัยก่อนชกมวยหญิงยังไม่เป็นที่นิยมมากเวลาต่อยแพ้ชนะก็ได้ค่าตัวเท่ากัน300จะต่อยให้ชนะทำไมก็ต่อยให้จบไปซะเวลาร้องเพลงบางบ้านรู้สึกกดดันพี่ชนะตลอดเลยเราไม่มีโมเมนต์นั้นเลยเหรอ กระต่ายไม่มีเลยดีแล้วสุดท้ายรางวัลก็เข้าบ้านเราแต่หนูว่าหนูสบายนะเขาชนะซ้อมหนักหนูไม่ต้องซ้อมหนักหนูก็มีเขาเลี้ยงหลายคนไม่ทราบว่ากระต่ายเข้าวงการได้ตอนแรกเพราะไปเป็นเงาเสียงให้พี่สาวกระต่ายมันไม่เชิงเป็นเงาเสียงตอนนั้นหนูจบปวช.บัญชีมาหนูก็ตามแม่กับพี่มาทำงานหนูก็ไปขายซีดีเวลาร้องคอนเสิร์ตสมัยก่อนจะมีคนขายซีดีที่แตรร้องอยู่บนเวทีหนูก็ไปขาย2แผ่น100กระแตเสียงไม่มีวันนั้นไม่สบายไม่มีเสียงเลยนางก็ร้องอยู่หลังเวทีลิปซิงค์ให้หนูเขาร้องได้เสียงเหมือนหนูเลยทุกวันนี้ขนาดเพลงเมรีที่ร้องคู่กันคนยังเข้าใจว่าเสียงแตรคนเดียวเลยกระต่ายพอลิปซิงค์ให้บ่อยๆมีอยู่งานหนึ่งคือโป๊ะเขาหยุดร้องแต่หนูยังร้องอยู่พี่เขาก็เลยชวนขึ้นเวทีกระแตก็เริ่มพาน้องขึ้นเวทีคือเราเกรงใจเจ้าภาพเขาจ้างเราไม่รู้ว่าการเอาคนอื่นขึ้นเวทีด้วยจะยังไงเคยบอกเจ้าภาพไหมว่าวันนี้มีน้องสาวมาด้วยกระแตแรกไม่ได้บอกหลังก็จะบอกว่าซื้อกระแตได้กระต่ายด้วยนะก็เริ่มมีชื่อเรื่อยๆคนก็ชอบนางเพราะนางสายเอนเตอร์เทนตลกโดยธรรมชาติของนางแต่จริงๆความถนัดของทั้งสองคนคืออีกคนลูกทุ่งอีกคนสตริงกระแตน้องจะเน้นสากลไทยสากลต่ายทำได้ทุกอย่างเหมือนกระแตเลยนะคะต่อยมวยเต้นก็เก่งเหมือนกันแต่นางขี้เกียจถึงขนาดที่ว่าไปนั่งดูเขาซ้อมแป๊บเดียวแล้วมันก็ไปนั่งแล้วพอเอาจริงมันเต้นได้ทำได้ทุกอย่างเท่ากระแตแต่เป็นคนไม่ตั้งใจกับอะไรกระต่ายเข้าวงการได้เพราะพี่ผลักดันใช้เส้นที่จริงไหมกระต่ายจริงค่ะหัวเราะกระแตเราพูดกันแบบเรียวๆมันมีส่วนจริงอยู่แล้วแน่นอนใครก็ต้องรู้ว่ากระแตมีชื่อแล้วเอาน้องมาเราก็อยากดันน้องพูดตรงมีพี่มีน้องก็อยากให้พี่น้องเข้าวงการเราก็มีโอกาสพาน้องเข้าก็พาเข้าแต่ต่อให้หนูจะดันเข้ามากแค่ไหนแต่ความสามารถเขาไม่ได้ช่วยมันก็เท่านั้นแต่ว่าน้องมีของอยู่แล้วตอนแรกไม่ได้ร้องเก่งขนาดนี้ตอนเข้าใหม่ๆโดนด่าเยอะมากเราถูกเปรียบเทียบตลอดเลยกระต่ายเขาก็จะบอกว่าเอาอีอ้วนนี่มาทำไมคอมเมนต์รุนแรงมากกระแตตลกคนเมนว่าทำไมไม่ให้กำลังใจน่าจะมองความสามารถน้องบอกน้องว่าคอมเมนต์แบบนี้ไม่ต้องไปใส่ใจเลยไม่ได้พัฒนาเราให้ดีขึ้นไม่ได้ติเพื่อก่อกระต่ายหนูไม่ได้มีผลงานเพลงเดี่ยวเป็นของตัวเองก่อนหน้านี้ร้องกับพี่สาวจะร้องกันคนละท่อนคนยังไม่เชื่อว่าเป็นเสียงหนูเขาก็เข้าใจว่าเป็นพี่แตรร้องคนเดียวแม้กระทั่งเมรีที่ออกเขาก็ยังคิดว่าเป็นเสียงพี่แตรหนูมาแสดงเป็นยักษ์ในมิวสิกเขาก็บอกว่าไม่ต้องเอาอียักษ์อีอ้วนมาก็ได้เอากระแตมาคนเดียวก็จะมีบ้างมีคอมเมนต์อะไรที่ทำให้เราจุกไม่ร้องแล้วเพลงกระต่ายไม่สวยอ้วนถ้าไม่ได้พี่ก็ไม่ได้เข้าวงการหรอกไม่มีประโยชน์เอามาทำไมเกะกะกระแตนางชอบคิดเยอะแล้ววนออยเป็นคนมีปมอยู่แล้วก็เลยเลิกร้องเพลงไป 7-8 ปีเลยกระแตใช่นางแพชชั่นหมดกระต่ายหมายถึงว่าไม่ได้เลิกร้องคอนเสิร์ตนะคะหมายถึงไม่ทำเพลงแล้วขี้เกียจไม่อยากออกแล้วกระแตแล้วก็ปล่อยตัวตอนแรกไม่ได้อ้วนขนาดนี้นะขึ้นมาแค่70แล้วตอนที่หยุดออกเพลงไปทำอะไรถ้าไม่ได้ออกคอนเสิร์ตกับพี่สาวกระต่ายก็ขายของเพราะหนูชอบค้าขายทำเสื้อผ้าคนอ้วนขายที่เมเจอร์รัชโยธินก็ขายดีเลยเพราะหนูมีสไตล์ที่ชัดเจนคนที่มีรูปร่างอ้วนหรือท้วมส่วนใหญ่จะใส่แต่ชุดสีดำหนูเป็นคนชอบเสื้อผ้าสีสันเป็นคนอ้วนที่มั่นหน้าเห็นสนิทกันแบบนี้เคยทะเลาะถึงขั้นไม่คุยกันเลยไม่ขึ้นเวทีเดียวกันด้วยกระแตมีครั้งเดียวเลยเป็นช่วงที่น้องนอยโดนคอมเมนต์นี่แหละเขาก็เครียดเหมือนมั่นใจอยากพิสูจน์ว่าฉันไม่ได้อยู่ในร่มเงาพี่ เขาพูดมาคำหนึ่งแตรได้ยินแล้วก็งอแงไม่ชอบเหมือนกันเขาพูดว่าถ้าไม่มีหนูเจ้าภาพก็ไม่เอาพี่แตรหรอกหนูมีส่วนช่วยทำให้พี่แตรมีงานเราก็มั่นหน้ามั่นโหนกมากเลยนะงั้นงานต่อไปไม่ต้องมาแม่ไม่ต้องรับงานคู่เลยนะต่อต่างคนต่างงอนไม่รับงานประมาณเกือบ2 เดือนก็คือขึ้นคนเดียวก็ได้แล้วเหนื่อยไหมขึ้นคนเดียวกระแตก็เหนื่อยเพราะหนูเป็นคนเต้นทุกครั้งปัจจุบันเขาจะเข้ามาสลับให้เราไปเปลี่ยนเสื้อผ้าได้พัก1 คนมันไม่เท่ากับ2 หัวอยู่แล้วก็กลับมาคุยกันน้องก็ไปขายเสื้อผ้าฝนตกก็ไปตากฝนตอนนั้นที่ทะเลาะกันหลัง2 เดือนผ่านไปใครหันหาใครก่อนกระต่ายก็คุยกันแม่ก็มาเชื่อมเราก็รู้สึกว่ามันก็เหนื่อยไปช่วยพี่ร้องเพลงแม่ก็เล่าให้ฟังว่าพี่แตรลงมาก็เหนื่อยจะเป็นลมหมดแรงตลอดเราก็รู้สึกว่าทะเลาะกันก็ไม่มีประโยชน์ไปช่วยทำงานดีกว่าหาเงินเข้าบ้านเพราะรายได้มันหายไปเมื่อก่อน30 วันเราวิ่งงานเกือบ40 งานเลยเงิน300,000หายไปไหนกระต่ายสืบเนื่องมาจากทำร้านเสื้อผ้าคนอ้วนก็จะเบิกเงินสดเพื่อไปจ่ายค่าเช่าล่วงหน้าไปซื้อของเข้าร้านเป็นเงินก้อนแล้วไปลืมที่ปั๊มน้ำมันตอนนั้นไปเล่นตอนเสิร์ตเราก็เอากระเป๋าไปด้วยเพื่อไปซื้อกาแฟเราไปเข้าห้องน้ำคนพิการเอาวางตรงชักโครกแล้วจังหวะแม่มาเร่งว่าเจ้าภาพจะเปลี่ยนเวลาขึ้นคอนเสิร์ตก็เลยตกใจเข้าห้องน้ำเสร็จก็ออกเลยมารู้ตัวอีกทีหลังจากลงจากคอนเสิร์ตแล้วกินข้าวแล้วเข้าโรงแรมแล้วตอนแรกนึกไม่ออกเข้าใจว่าลืมอยู่บ้านนึกไปนึกมาว่าลืมไว้ปั๊มน้ำมันแล้วจำไม่ได้ว่าปั๊มไหนก็เลยแวะทุกปั๊มเลยขณะที่แวะทุกปั๊มหนูก็อธิษฐานเลยแต่สืบเนื่องมาจากก่อนหน้านี้เขาไหว้เทพกันแต่หนูไม่ไหว้หนูรู้สึกว่าเทพอะไรหัวเป็นช้างตอนนั้นเรายังไม่รู้จักพระองค์ก็เลยไม่เชื่อแต่พี่เขาบอกว่าไหว้สิ่งมันดีนะไปไหนหมอดูก็ทักว่าเรามีองค์พระพิฆเนศวันนั้นก็เลยลองของสักหน่อยอธิษฐานว่าถ้าหนูเจอเงิน300,000ครบทุกบาททุกสตางค์หนูจะกินเจถวาย3 เดือนซึ่งในชีวิตนี้วันเดียวก็ไม่กินพอเราอธิษฐานแบบนั้นปุ๊บเกิดอะไรขึ้นกระต่ายไปแวะจนถึงปั๊มที่เราทำกระเป๋าหายเด็กปั๊มก็บอกว่าใช่กระเป๋าใบนี้ไหมเราก็ตกใจแต่เปิดเข้าไปเงินหายก็เลยอธิษฐานคุยกับองค์เทพว่าหนูกินให้แค่1 เดือนครึ่งพอนะคะเพราะว่าตังค์ไม่เจอแต่วันนั้นก็ทิ้งเบอร์ไว้ให้ด้วยกระแตเหมือนเขาเปิดกล้องวงจรปิดเห็นว่าเด็กในปั๊มนั่นแหละเอาไปก็เลยได้คืนทั้งหมดกระต่ายอีกวันหนึ่งที่เราเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมมีคนโทรศัพท์มาว่าคุณกระต่ายหรือเปล่าเพราะตอนนั้นเราบอกไปว่าเราเป็นกระต่ายเขาบอกว่ามีคนเอาเงินมาคืนหนูก็เลยนึกว่าตายหากูต้องกินเจ3 เดือนเลยไหมเนี่ยกระแตก็เลยเป็นจุดที่ให้เริ่มศรัทธาพูดเรื่องหัวใจกันนิดนึงจะแต่งแล้วเหรอกระแตก็ประมาณไม่เกิน2 ปีนี้ค่ะก็คุยกันใกล้จะถึงเป้าที่ต้องการแล้วคลิปสัมภาษณ์กระแตกระต่ายอาสยาม